โลกเปลี่ยนไปในทางที่จริงๆแล้วย้อนกลับสู่เรื่องของความเป็นรากเหง้ากับความเป็นไทยจึงกลายเป็นที่มาใช่ไหมครับผมนะครับเหมือนกับว่าวิถีชีวิตในอนาคตมันจะย้อนสู่ความเป็นธรรมชาตินะฮะภูมิปัญญาไทยที่เน้นความเรียบง่ายนะครับเน้นการอยู่กับธรรมชาติการอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเริ่มจากตั้งแต่ระบบการผลิตที่เราไปวิ่งตามเขาผลิตมีการปฏิวัติเขียวแล้วก็ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่อยากได้ผลผลิตเยอะๆแล้วก็ไปเอาสารเคมีใส่ลงไปในพื้นที่ปลูกเยอะๆแค่เปลี่ยนมาเป็นกินออร์แกนิกหรือกินเกษตรอินทรีย์ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะเขาไม่ต้องไปใช้สารเคมีเรื่องของสุขภาพมากขึ้นครับผมแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีจิตใจที่เราเรียกว่าอยู่ในจุดขั้นหนึ่งมีพระดามผมคิดว่าคนเราเนี่ยมันถ้าเกิดเราต้องการในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นพระดามในทางของโลกของสุขภาพเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นสเตจของคำว่า optimal state of well-being นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการอยู่เพื่อสิ่งที่เป็นดีที่สุดในเรื่องของสุขภาพเราใช้ชีวิตแบบอิงธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลธรรมชาติเขาก็จะไม่ดูแลเราเช่นเดียวกันวันนี้โลกกำลังต้องการคุมทรัพย์หรือปัญญาหรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นความคุ้มกันของโลกพอเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่เราได้ไปออกงานแฟร์ต่างประเทศแทบจะทั่วโลกที่เราเดินทางไปไม่มีประเทศไหนที่แบบไม่ว้าวในคำว่า Made in Thailand ในหัตถกรรมของไทยในวันนี้อย่ามองว่ามันเป็นมรดกมันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นเหมือนที่เขาใช้ว่ามหากรรมความรู้มันเหมือนกับความรู้วันนี้ยกขยงมาละต้องมาให้เขาเรียกอะไรมันรู้มาเรียนแล้วก็มาให้เห็นกับตาเราเป็นไทยความเป็นชาติไทยจะภูมิใจแค่ไหนถ้าเราคนไทยทุกคนรู้ว่าความรู้ของไทยมันคืออะไร